นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิเมหิติหิขเมหิสมณาสโตภิกขุอัปันนกปฏิปทังปฏิปันโนโหติโยนิจัสสาอารัทธาโหติอาสวานังขยายาติธัมโมสัจจังโสตโพติณบัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาเนื่องในการจำพรรษาและวันเช่นวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นวันธรรมสวรรณะคือวันเป็นที่ฟังธรรมอยู่ตามปกติและชื่อว่าเป็นวันอุโบสถเพราะมีบุคคลผู้สมาทานอุโบสถและชื่อว่าวันพระโดยทั่วไป เป็นวันที่จะต้องทำให้เป็นอย่างพระหรือว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับพระหรืออะไรทำนองนั้น จึงได้ชื่อว่าเป็นวันพระความหมายทั้งสามคำนี้แม้จะต่างกันแต่ก็มีการกระทำที่มุ่งหมายเหมือนกันคือวันที่ทำให้ดีเป็นพิเศษยิ่งกว่าวันธรรมดาที่จะฟังธรรมให้ดีเป็นพิเศษหรือว่าจะรักษาศีลอุโบสถเป็นต้นให้ดีเป็นพิเศษหรือจะทำกายวาจาใจของตนให้ดีเป็นพิเศษสมกับที่เรียกว่าวันพระในพรรษา เป็นเวลาที่ควรจะรักษาความเป็นวันพระวันธรรมัสสวรรณะวันอุโบสถนี่ให้ครบถ้วนให้เป็นไปอย่างดีที่เรียกว่าสุดความสามารถของตนของตน โอกาสนี้เป็นโอกาสแสดงธรรมสำหรับที่จะให้สมกับคำที่ว่าวันนี้เป็นวันธรรมมัสสวรรณะ ธรรมเทศนาในวันนี้จะแสดงโดยหัวข้อในอัปปันนกสูตรที่แปลว่าการปฏิบัติที่ไม่ผิด และการปฏิบัติไม่ผิดนี่มีอานิสงส์อย่างสูงสุดคือทำให้เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะและข้อความในพระสูตรนี้เป็นคำตอบได้อย่างดีทีเดียวต่อปัญหาที่ถามว่าเกิดมาทำไมกัน
ปัญหาที่ว่าเกิดมาทำไมกันนี่เป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งดังที่ได้เคยปรารภแล้วปรารภอีกมาตลอดเวลาว่าปัญหานี้มีความสำคัญจนไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรเดี๋ยวนี้พวกคนไม่รู้ว่าตนเองเกิดมาทำไม จึงได้ทำสิ่งต่างๆเป็นไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ก็มีที่เป็นถึงกับเป็นไปในทางที่เป็นโทษทำความเสียหายก็มีถ้าทุกคนรู้ดีว่าเราเกิดมาทำไมจริงๆแล้วย่อมทำสิ่งต่างๆชนิดนั้นเช่นนั้นไม่ได้ก็จะทำแต่สิ่งที่เหมาะสมกับความมุ่งหมายที่ว่าตนนี้เกิดมาทำไมกัน ขอให้ทุกคนสังเกตให้มากเป็นพิเศษเพื่อรู้ความจริงข้อนี้ซึ่งเป็นความจริงที่จำเป็นแก่คนทุกคนนับตั้งแต่เด็กๆเล็กๆขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์เพราะเมื่อไม่รู้ว่าจะเกิดมาทำไมจะเอาอะไรแล้วมันก็ทำไปในทางที่ไม่ตรง กันกับที่ว่าเราจะได้อะไรหรือเราควรจะได้อะไรไปทำในสิ่งที่ไม่ต้องทำอยู่ตลอดเวลาการที่ไปทำสิ่งที่ไม่แหกควรทำอยู่ตลอดเวลานั่นมันไม่ใช่เพียงแต่ไม่ได้ประโยชน์มันกลายเป็นโทษเพราะว่าไปทำสิ่งที่ไม่ต้องทำแล้วมันก็ล้วนแต่เป็นการพอกพูนซึ่งกิเลสทั้งนั้นหมายความว่าทำไปตามอำนาจของกิเลสนั่นเอง รู้สึกตามความรู้สึกของกิเลสว่าอยากจะได้อะไรอยากจะมีอะไรอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรก็ทำไปอย่างนั้น ที่มันไม่ถูกไม่ตรงกันกับที่ธรรมะต้องการคือไม่ตรงกับที่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับกิเลสต้องการสิ่งที่กิเลสต้องการก็ย่อมเป็นไปเพื่ออาสวะสิ่งที่ธรรมะต้องการก็ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะถ้าเรารู้ว่าเกิดมาเพื่อทำความสิ้นอาสวะกันจริงๆเราก็จะไม่ทำในทางที่จะเพิ่มพูนอาสวะตั้งแต่เด็กๆมาทีเดียวไม่รู้ว่าเราเกิดมาเพื่อทำความสิ้นอาสวะก็เลยทำทุกอย่างที่เป็นการเพิ่มอาสวะจนกระทั่งโตขึ้นมาตามลำดับมันก็มีอาสวะที่หนาแน่นอยู่ในสันดานจริงละได้ยากก็เหตุนี้ถ้ารู้จักทำเพื่อให้ป้องกันการเกิดแห่งอาสวะหรือทำลายอาสวะกันมาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ปัจจุบันเราก็จะอยู่ในสภาพอย่างอื่นคือไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาที่ยุ่งยากลำบากเหมือนเดี๋ยวนี้คือมีความทุกข์ชนิดที่ไม่รู้ว่ามันเกิดมาอย่างไรมันเกิดมาจากอะไรจะดับมันอย่างไรเหล่านี้ก็ล้วนแต่ไม่รู้จึงมีจิตใจที่หม่นมองกระสับกระส่ายไม่รู้ว่าจะต้องการอะไรดีแต่ก็มีความไม่พอใจอยู่นั่นเอง
นี่ก็เพราะว่ากามาสวะชักชวนแต่ไปในเรื่องของกามารมณ์ภวาสวะก็ชักชวนไปแต่ในเรื่องที่จะเป็นนั่นเป็นนี่ตามอำนาจของความไม่รู้อวิชชาสวะก็เป็นเหตุให้ปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆไม่ถูกก็ชักชวนไปแต่ในทางที่ให้ทำผิดนี่เรียกว่าอาสวะเจริญงอกงามแล้วก็ทำให้คนมีชีวิตอยู่อย่างมีความทุกข์ทนหม่นหมอง ด้วยเหตุนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสพรหมจรรย์นี้ไว้ในลักษณะที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะท่านผู้ใดจะปฏิบัติธรรมะข้อใดในพระพุทธศาสนานี้ก็มันจะเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะทั้งนั้นไม่มีข้อไหนที่เป็นไปเพื่อการเกิดหรือการรักษาไว้ซึ่งอาสวะเลยเรียกว่าธรรมวินัยนี่พรหมจรรย์นี่ศาสนานี่หรือธรรมะนี่ก็ตามเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะทีนี้ข้อความในบาลีพระสูตรนั้นมีอยู่ว่าหิเมหิติหิธัมเมหิสมณาคโตภิกขุภิกษุเป็นผู้มาตามพร้อมแล้วด้วยธรรมทั้งหลายสามประการเหล่านี้อปันนกะปฏิปทังปฏิปันโนโหติจะชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งข้อปฏิบัติอันไม่ผิดด้วยโยนิสัพพะอารัตถาโหติอาสวานังขยายะโยนิของภิกษุนั้นชื่อว่าอันภิกษุนั้นปรารภแล้วเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะด้วยธรรมทั้งหลายสามประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าคืออินทรียะสังอินทรียสุพุทธทวาโรเป็นผู้มีทวารคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายโทชเนมัตตัญญูเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคชาคริยะมะนุยุตโตเป็นผู้ประกอบแล้วในชาคริยธรรมคือธรรมเป็นเครื่องตื่น เมื่อภิกษุประกอบอยู่ในธรรมสามประการนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติไม่ผิดด้วยในโยนิของภิกษุนั้นเป็นอันภิกษุนั้นปรารภดีแล้วเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะด้วยสำหรับข้อแรกที่ว่ามีอินทรีย์มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายนั่นอธิบายว่าคือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจคุ้มครองดีแล้วคุ้มครองอย่างไรเรียกว่าคุ้มครองดีแล้วก็คือคุ้มครองโดยประการที่บาปอกุศลและธรรมกล่าวคืออภิชฌาและโทมนัสจักไม่ไหลไปตามซึ่งบุคคลนั้นนั่นเองมีพระบาลีในข้อนี้ว่าอิทัพภิกขุจักขุณาทูปังทิฏฐวาภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วนะนิมิตตักคาหีไม่ถือเอาโดยนิมิตนานุพยัญชนะคาหีไม่ถือเอาโดยยัญชนะหัตตวาทิกรณะเมนังจะคุณทริยมสร้างอุตตังวิหารันตังเมื่อบุคคลคุ้มครองอินทรีย์ใดอยู่อย่างไรอภิชาโทมนัสสาปาปกาสลาธรรมาอันวัดสุวยุง
อาสวะบาปอกุศลธรรมมีอภิชฌาและโทมนัสย่อมไม่ไหลไปตามซึ่งจิตของภิกษุนั้นภิกษุนั้นตัสสะสังวรายะปฏิปัติติย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมซึ่งอินทรีย์นั้นรักษติจักขุนทริยังคือย่อมรักษาซึ่งจักขุอินทรีย์จักขุนทริเยสังวรังอาปัจจติย่อมถึงซึ่งความสังวรระวังในจักขุนทรีดังนี้แล้วก็ได้ตรัสถึงเรื่องหูจมูกลิ้นกายใจจนครบทั้งหกทวารโดยข้อความอย่างเดียวกันก็จะปิดกั้นรักษาคุ้มครองซึ่งทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไว้ด้วยดีในลักษณะที่อภิชฌาและโทมนัสจะไม่ไหลไปตามจิตของบุคคลนั้นหมายความว่าเมื่อไม่คุ้มครองตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้ให้ดีอภิชฌาและโทมนัสย่อมไหลไปตามซึ่งจิตของบุคคลนั้น ข้อความนี้มันแปลว่าถ้าระวังการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ดีแล้วก็จะมีการปรุงแต่งในทางจิตจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าอภิชฌาและโทมนัสขึ้นมาครอบงำจิต นั่นเอง คำว่าอภิชฌาและโทมนัสในที่นี้หมายถึงความยินดีและยินร้ายถ้าสิ่งใดถูกใจเป็นที่พอใจก็ยินดีคือมีความเพ่งเล็งเฉพาะสิ่งนั้นนี่เรียกว่าอภิชฌาถ้าสิ่งนั้นไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่ยินดีก็มีโทมนัสคือมีจิตใจที่ประกอบไปด้วยโทษเช่นความขัดเคืองเป็นต้นอกุศลธรรมที่จะไหลไปตามจิตของบุคคลผู้ไม่สำรวมระวังในอินทรีย์ทั้งหลายมีอยู่เป็นสองประการนี่เท่านั้นคือยินดีอย่างหนึ่งยินร้ายอย่างหนึ่งถ้ายินดี ก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นไปตามแบบของความยินดีถ้ายิน ยินร้ายก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นไปตามแบบของความยินร้าย เมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นแล้วย่อมมีความทุกข์เสมอกันนั่นจะเป็นการยินดีหรือยินร้ายก็ตาม เป็นทางเกิดแห่งความทุกข์ มีความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองนี่เรียกว่าอภิชฌาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายนั้นได้ไหลไปตามจิตของบุคคลผู้มีอินทรีย์อันไม่คุ้มครองแล้วอย่างนี้นี่ตรัสไว้เป็นข้อแรกว่าบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกปฏิบัติไม่ผิดคือปฏิบัติอย่างนี้เป็นข้อที่หนึ่ง มีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่าอปันนกะปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดนักคำพีอัตถกถาก็อธิบายคำนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปว่าปฏิบัติไม่ผิดนั่นคืออวิรุทธปฏิปทาคือปฏิบัติไม่พิรุธปฏิบัติพิรุธก็คือปฏิบัติชนิดที่โทษประทุษร้ายทำให้มีความทุกข์ได้แล้วยังเรียกว่านิยานิกะปฏิปทา
คือข้อปฏิบัตินี้จะนำสัตว์ออกไปจากทุกข์ได้ยังเรียกว่าสาระปฏิปทาคือข้อปฏิบัตินี้มีแก่นมีสารและเรียกว่ามันดะปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัตินี้มีรสสูงสุดคำว่ามันดะแปลว่าสิ่งที่มีรสอร่อยสูงสุดเช่นสติมันดะคือนมคือรสอันเกิดจากโคที่มาทำจนถึงในระดับที่มีรสสูงสุดก็เรียกว่าสัพพิมันดะแต่ในที่นี้เป็นชื่อของข้อปฏิบัติเรียกว่ามันดะปฏิปทามีความหมายว่าเป็นระเบียบปฏิบัติที่มีรสอร่อยสูงสุดและยังเรียกว่าอัปัจจนิกะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นข้าศึกไม่เป็นปัจจนึกคือไม่เป็นข้าศึกแก่บุคคลผู้ปฏิบัติ เหมือนกับว่าเป็นมิตรเป็นผู้หวังดีเป็นผู้ช่วยเหลือและในที่สุดก็เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปทาคือปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมนั่นเอง ทั้งหมดนี้ย่อมแสดงให้เห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์ อย่างชัดเจนของข้อปฏิบัตินี้อยู่ในตัวคำพูดนั้นๆ มันจึงควรจะสนใจกันให้ดีๆว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดเนี่ยมันมีความหมายอย่างนี้ข้อแรกเรียกว่าสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจในลักษณะที่บาปอกุศลและธรรมอันลามกจะไม่ไหลไปตามจิตของบุคคลนั้นทีนี้ข้อปฏิบัติข้อที่สองเรียกว่าโภชเนมัตตัญญูคือเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคพระบาลีนี้จัดไว้สำหรับภิกษุโดยตรงแต่ก็มีความหมายที่ใช้ได้ทั่วไปแม้แก่พวกคฤหัสถ์พระบาลีนี้มีว่าอิทะภิกขเวภิกขุปฏิสังฆาโยนิโสอาหารังอาหาเรติเนวะทวายะนัมมทายะนัมมันดนายะนวิภูสนายะยาวเทวะเอมัสสะกายัสสะทิติยายาปนายะวิหิงสุปรติยาพรหมจริยานุคหายะอิติอุรานันจะเวทนังปริหังขามินวันจะเวทนังนปาเดสามิยาตราจะเมภวิตสติอนวัจตาจะภาสุวิหาโรจาทิทุกคนเคยได้ยินแล้วพระเนนก็สวดอยู่ทุกวันแต่ในที่นี้มุ่งหมายกล่าวเฉพาะเรื่องอาหารอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงเรื่องจีวรเสนาสนะและเภสัชภิกษุปฏิบัติโภชเนมัตตัญญุตาคือเป็นผู้พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงกลืนกินอาหารเนวะธรรมะทวายะไม่ใช่เพื่อเล่นสนุกอร่อยไม่นะมาทายะไม่ใช่เพื่อมัวเมานมันนายะไม่ใช่เพื่อประดับนวิภูสนายะไม่ใช่เพื่อตกแต่งนี่หมายความว่าไม่ใช่เพื่ออร่อยสนุกสนานโอ้อวดแก่กันและกันแต่ว่ายาวเทวะอิมัสสะกายยัสสะทิฏยาเพียงเพื่อให้กายนี้มันตั้งอยู่ได้ยาปนายะให้กายนี้มันพอเป็นไปได้วิหิงสุปรติยาจะกำจัดความทุกข์ความลำบากจะได้
ธรรมจริยานุกหายะเพื่ออนุเคราะห์แก่พรหมจรรย์โดยตรง นี่หมายความว่าคนเราไม่กินอาหารไม่ได้แต่ว่าเราจะกินอาหารเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ตั้งอยู่ได้คือไม่ตายให้เป็นไปได้ตามวัตถุที่ประสงค์กำจัดความยากลำบากมีความหิวเป็นต้นเสียข้อสำคัญอยู่ที่ต้องเป็นการอนุเคราะห์แก่พรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์เคยอธิบายกันมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าเป็นการปฏิบัติที่จะต้องทำให้ดีที่สุดให้สมกับคำว่าพรหมคำว่าพรหมแปลว่าประเสริฐที่สุดดีที่สุดหรือสูงสุดพรหมจรรย์นะคือพรหมจริยาแปลว่าประพฤติปฏิบัติที่ดีที่สุดตามสมควรแก่ฐานะแห่งตนแห่งตนใครมีเรื่องที่จะต้องปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติให้ดีที่สุดในการกินอาหารนี่กินเพื่อการอนุเคราะห์แก่พรหมจรรย์นั้นก็คือเพื่อให้มันช่วยให้การปฏิบัตินั้นเป็นไปได้โดยสะดวกจะดีที่สุดอย่าไปกินอาหารชนิดที่มันเป็นฆ่าศึกแก่พรหมจรรย์เช่นกินเพื่ออร่อยเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเป็นต้น ถ้าทำอย่างนั้นมันจะเป็นเครื่องขัดขวางเป็นอุปสรรคแก่การประพฤติพรหมจรรย์อย่าว่าถึงการประพฤติในทางจิตใจเพราะว่าแม้แต่การที่บุคคลใดจะเรียนหนังสือหนังหาน่าจะอ่านหนังสือให้รู้เรื่องถ้ากินอาหารผิดวิธีเช่นมากเกินไปเป็นต้นมันก็อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันง่วงนอนหรือมันมีทุกข์มีโทษอย่างอื่นเกิดขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังให้ดีกินอาหารมากไปหรือไม่ถูกวิธีมันก็ทำให้ท้องไส้เสียท้องไส้เสียมันก็อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องอย่าว่าแต่จะประพฤติในทางจิตทางใจดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องกินอาหารนี้ให้เป็นไปเพื่อการอนุเคราะห์แก่พรหมจรรย์นี่เป็นข้อใหญ่ให้รู้ประมาณที่พอเหมาะพอดีที่บริโภคแล้วจะเป็นการอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่การประพฤติพรหมจรรย์ที่ยังตัดขยายความออกไปว่าอิติปุรานัญจะเวทนังปฏิหังขามิจะจังอาคัมจัดเวทนาเก่าเช่นความหิวจะได้นวันจะเวทนังนปาเดสามิจักไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นเวทนาเก่าเป็นความหิวหรือว่าอาหารไม่มีไม่พอไม่ถูกต้องนี่ก็จะกำจัดไปเสียได้ด้วยการกินอาหารให้ถูกต้อง คือพอดีถ้าก็จะไม่ทำเวทนาใหม่เช่นความอึดอัดความง่วงซึมเป็นต้นให้เกิดขึ้นนั่นแหละคือการบริโภคอาหารที่เป็นการอนุเคราะห์แก่พรหมจรรย์เมื่อก็สรุปอานิสงส์ไว้ในที่สุดว่ายาตราจะเมภวิสติด้วยการทำอย่างนี้ความที่อัตภาพเป็นไปได้โดยสะดวกนั้นจักมีแก่เราอนวัชตาจะความเป็นผู้หาโทษไม่ได้จักมีแก่เราผาสุวิหาโรจะความอยู่เป็นผาสุขด้วยจักมีแก่เราหมายความว่าผู้นั้นจะได้รับประโยชน์ที่พึงปรารถนาก็คือว่าอัตภาพร่างกายนี้จะเป็นไปด้วยดีแล้วก็ไม่ประกอบปริโทษคืออันตรายหรือความเสียหายแล้วก็จะอยู่เป็นผาสุขตลอดไป
ในตอนต้นๆทรงแสดงวิธีปฏิบัติในตอนท้ายทรงแสดงอานิสงส์ของการปฏิบัติรวมกันหมดแล้วก็เพื่อให้เข้าใจคำว่าเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอย่างนี้นี่เป็นอัปปนกะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดไม่วิรุธไม่พิรุธหรือว่าเป็นไปเพื่อออกจากทุกข์เป็นสาระเป็นมันดะเป็นอัปปจนิกะเป็นธรรมานุธรรมปฏิปทาอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั่นเองสำหรับการปฏิบัติข้อที่สามเรียกว่าชาคริยานุโยกนี่ก็จัดไว้สำหรับภิกษุโดยเฉพาะอีกเช่นเดียวกันผู้เป็นคฤหัสถ์ก็พึงรู้จักปรับปรุงคือว่าเลือกกระทำให้พอเหมาะแก่ฐานะของตนได้สำหรับภิกษุนั้นได้ตรัสไว้ดังนี้ว่าที่ว่าสังจังกเมนะนิตนิจังกเมนะนิตัจฉายะอาวระนิเยนิเยหิธัมเมหิจิตตังปริโสเทติแปลว่าเวลาตลอดวันย่อมชำระซึ่งจิตให้หมดจดจากอาวรณิยธรรมคือสิ่งเศร้าหมองจิตด้วยการเดินหรือด้วยการนั่ง นี่หมายความว่าตลอดทั้งวันไม่นอนอยู่ด้วยอิริยาบถคือเดินบ้างนั่งบ้างตลอดเวลานั้นประพฤติกระทำไปในลักษณะที่จะชำระจิตให้หมดจดจากนิวรณ์หรือบางทีก็เรียกว่าอาวรณ์นิวรณ์5ประการก็มีอยู่ในตำรับตำราที่เรียนกันอยู่แล้วโดยหัวข้อก็คือกามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะและวิจิกิจฉา กามฉันทะคือจิตใจแสไปในทางกามพยาบาทจิตใจแสไปในทางขัดเคืองหงุดหงิดโกรธแค้น ถีนมิทธะคือความหดหู่ซึมเศร้าอ่อนเพลียอุทธัจจะกุกุจจะนั่นตรงกันข้ามคือฟูขึ้นฟุ้งซ่านวิจิกิจฉานั่นคือความที่จิตไม่แจ่มใสมืดมัวสลัวลังเลไม่พอใจว่าสิ่งที่กำลังจะทำอยู่นั้นถูกต้องแล้วทุกประการถ้าคนเรามีความรู้สึกไม่พอใจในการกระทำที่กำลังกระทำอยู่หรือกำลังเป็นอยู่นี่ก็เรียกว่าเป็นผู้อยู่ด้วยนิวรณ์เป็นเครื่องเศร้าหมองจิตจะต้องกำจัดความรู้สึกทั้งหมดนี้ให้ออกไปจากจิตไม่มีในจิตตลอดทั้งวันด้วยการยืนบ้างด้วยการนั่งบ้างนี่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติในตอนกลางวันทีนี้ก็มาถึงการปฏิบัติในตอนกลางคืนรัตติยาปฐมังยามังจังกเมนะนิสสายะอาวรณิเยหิธัมเมหิจิตตังปริโสเทติคือตลอดยามต้นแห่งราตรีก็ชำระจิตให้หมดจดจากนิวรณ์ด้วยการเดินบ้างนั่งบ้างนี่เหมือนกับกลางวันยาคืนหนึ่งแบ่งเป็น3ยามยามหนึ่งก็ตก4ชั่วโมง4ชั่วโมงตอนต้นของกลางคืนนั้นเรียกว่าปฐมยามชำระจิตให้หมดจดจากนิวรณ์เช่นเดียวกับเวลากลางวัน
ด้วยการเดินบ้างนั่งบ้างไม่นอนรัตติยามัชฌิมังยามังขั้นถึงมัชฌิมยามแห่งราตรีทักขิเนนะปัสเสนะสีหสยังกับเปติย่อมสำเร็จสีหสยาคือการนอนอย่างท่าทางของราชสีโดยตะแคงข้างขวาปาเทนะปาทังอัจจาทายะให้เท้าเหลื่อมเท้าสโตสัมปชาโนอุทธานสัญญังมนสิกมนสิกริตวามีสติสัมปชัญญะกระทำในใจซึ่งสัญญาในการที่จะลุกขึ้นนี่ขอให้ตั้งใจฟังให้ดีๆสำหรับผู้บวชใหม่โดยเฉพาะว่าการนอนตามแบบที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำหรือประสงค์ให้ปฏิบัติกันนั่นให้นอนชั่ว4ชั่วโมงแห่งพัชฌิมยามเพราะการนอนนั่นก็ให้นอนในท่านอนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบุคคลผู้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ใช่ให้นอนตามที่กิเลสมันต้องการเหมือนที่ครูบาอาจารย์หรือศาสตราจารย์สมัยนี้เขาสอนว่าให้นอนตามสบายมันจะอยู่ในท่าอย่างไรก็ได้ให้มันนอนตามสบายนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องของไอ้คนพวกนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าหรือพุทธบริษัทที่ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็คือไม่นอนมากเกินไปแล้วก็นอนในท่าที่มีประโยชน์ที่สุด นอนตะแคงข้างขวาคงจะเป็นเรื่องที่ค้นพบมาแล้วแต่ดึกดำบรรพ์นู้นว่าเป็นท่านอนที่มีประโยชน์แก่ร่างกายนี่หมายความว่ามันนอนท่าเดียวไม่พลิกตลอด4ชั่วโมงเท้าซ้อนกันอย่างที่เลื่อมกันอยู่หมายความว่าให้มันไม่ต้องระวังที่ว่าเท้ามันจะตกจากกันและว่าเท้ามันจะอยู่ในสภาพที่ช่วยให้ได้รับความสะดวกสบายแต่ข้อสำคัญที่สุดนั่นก่อนแต่ที่จะหลับจะต้องมีสติสัมปชัญญะทำสัญญาในการที่จะลุกขึ้นให้ตรงตามเวลาคือเมื่อหมดมัชฌิมยามเกี่ยวกับการทำสัญญาในการลุกขึ้นนี่เป็นสิ่งที่ประหลาดหรือน่าอัศจรรย์อยู่มากคือว่าเมื่อได้ฝึกฝนไปจริงๆในเวลาไม่เท่าไรก็จะเป็นผู้ตื่นนอนตรงตามเวลาไม่ผิดแม้แต่ว่านาทีเดียว พูดแล้วก็จะไม่เชื่อคนที่ไม่เคยปฏิบัติย่อมไม่เชื่อว่าคนเราจะตื่นนอนได้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ไม่ผิดไปแม้แต่นาทีเดียว ขอให้พยายามดูเถิดแล้วก็จะพบข้อเท็จจริงอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสือวิสัยเลย ที่นี่ต่อไปถึงปัจฉิมยามรัตติยาปัจฉิมังยามังปัจจุทธายะต้องลุกขึ้นเมื่อถึงปัจฉิมยามคือตรงตามเวลาที่กำหนดไว้จังกเมนะนิสายะอาวระเยหิคือทำการชำระจิตให้หมดจดจากนิวรณ์ด้วยการเดินและการนั่งต่อไปอีกเช่นเดียวกันกับเวลากลางวันและปฐมยามเอวังคู่ภิกขเวภิกขุชาคริยะมนุยุตโตโหติ
รูปกรภิกษุทั้งหลายด้วยการกระทำอย่างนี้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ประกอบในธรรมอันเป็นเครื่องตื่นอยู่สรุปความว่าข้อที่3นี้คือการประพฤติปฏิบัติชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่มีความหลับ ทั้งที่หลับไป4ชั่วโมงก็ยังเรียกว่าไม่มีความหลับหรือการเป็นประพฤติของบุคคลผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลานี่มีความหมายพิเศษที่ต้องอธิบาย ความหมายมันอยู่ที่ไม่ปราศจากสติสัมปชัญญะเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลาเมื่อตื่นอยู่คือไม่หลับก็พยายามชำระจิตอยู่ตลอดเวลานี่มันก็หลับไม่ได้มันก็ประมาทไม่ได้ เรียกว่าตื่นอยู่ถูกแท้ พอถึงมัชฌิมยามมีการหลับอย่างสีหัสยา4ชั่วโมงนี่ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติว่าการนอนอย่างสีหสยานั้นไม่ใช่การหลับคำว่าการหลับหมายถึงการหลับอย่างชาวบ้านนอนตามสบายนอนตามที่กิเลสมันต้องการจะนอนนอนด้วยหวังความสุขจากการนอนหวังความอร่อยจากการนอนไม่ได้ตั้งสติสัมปชัญญะหรือไม่มีสติสัมปชัญญะอย่างบุคคลผู้สำเร็จสีหสยาอย่างที่ว่าต้องนอนตะแคงข้างขวาแล้วก็วางเท้าไว้อย่างนั้นมีสติสัมปชัญญะแห่งการลุกขึ้นตรงตามเวลาคำนี้ก็เป็นคำที่น่าสนใจคือเรียกว่าสีหสยานอนอย่างราชสีไม่เคยเห็นราชสีนอนก็รู้ได้ด้วยคำอธิบายนี้ว่ามันนอนตะแคงแล้วก็นอนตะแคงข้างขวาเท้ามันวางซ่อนกันก็จริงแต่มันเลื่อมกันอยู่ไม่ใช่ว่าวางซ่อนชนิดที่มันอาจจะต้องระวังเมื่อพลัดตกลงมาเท้าข้างบนนั่นจะมีส่วนหนึ่งตกลงมาก่อนแล้วเป็นเครื่องพยุงไว้ไม่ให้การพลิกตัวนั้นพลิกไปมาได้ มีสติสัมปชัญญะนอนมันจึงไม่มีการเปลี่ยนอิริยาบถในการนอนคือไม่พลิกตัวไม่เปลี่ยนอากัปกิริยาของเท้าที่วางไว้อย่างไรนี่เรียกว่าสีหสยาในอรรถกถาก็อธิบายไว้ชัดเจนว่าราชสีนอนในลักษณะนั้นถ้ามันลุกขึ้นมาเห็นมีอะไรผิดแปลกซึ่งเป็นเครื่องให้รู้ได้ว่าเมื่อนอนนั้นมีการดิ้นมีการเคลื่อนไหวเท้าแล้วมันก็โกรธตัวเองมันก็นอนอีกไม่ไปหาอาหารกินจนกว่าจะพอใจว่าการนอนนั่นนอนอย่างราชสีไม่ใช่นอนอย่างหมา มันจึงจะพอใจในการที่จะลุกขึ้นแล้วออกไปหากินถ้าภิกษุเราปฏิบัติอย่างนี้ก็จะเรียกว่าสีหสยานอนอย่างราชสีเมื่อนอนกำหนดท่านอนไว้อย่างนี้พอตื่นขึ้นมาเห็นเท้าเป็นต้นมันเคลื่อนไปจากที่แล้วก็ด่าตัวเองว่านอนอย่างไอ้ชาติหมาแล้วก็ลองไม่ไปบิณฑบาตฉันดูบ้างนี่ก็คงจะมีประโยชน์คือจะช่วยให้เกิดการนอนชนิดที่ไม่มีการหลับตรงตามความมุ่งหมายของข้อนี้ที่เรียกว่าไม่มีการหลับเพราะว่าถ้าหลับถ้านอนในลักษณะสีหสยานี่ไม่ถือว่าเป็นการหลับ
ก็นอนด้วยสติสัมปชัญญะเมื่อหลับลงไปก็หลับไปเลยไม่มีกิเลสนิวรณ์อะไรเกิดขึ้นได้พอตื่นขึ้นมาก็ทำต่อไปในการที่จะชำระนิวรณ์ไม่ให้ว่างไม่ให้โอกาสไม่ให้ช่องโหว่สำหรับกิเลสจะเกิดขึ้นมันจึงมีค่าเท่ากับไม่หลับเพราะคำว่าหลับในที่นี้หมายถึงโอกาสให้กิเลสเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ให้โอกาสแก่กิเลสเกิดขึ้นแม้ในเวลาที่นอน4ชั่วโมงนั้นจึงเรียกว่าไม่ได้นอนหรือไม่ได้หลับระเบียบปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าชาคริยานุโยกจัดไว้สำหรับภิกษุโดยเฉพาะทีนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องของชาวบ้านบ้างถ้าชาวบ้านมุ่งหมายจะปฏิบัติในชาคริยานุโยกก็ลองพิจารณาดูว่าต้นจะปฏิบัติได้อย่างไร หรือว่าจะปฏิบัติในโอกาสเช่นไรคฤหัสถ์ที่เป็นผู้เป็นอิสระแก่ตัวก็ย่อมจะปฏิบัติชาคริยานุโยกได้พอๆกันกับภิกษุแต่ถ้ามีสิ่งอื่นผูกพัน มันก็ลดลงไปตามส่วนแห่งความผูกพันนั้นๆแต่ให้คงมีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันว่าไม่เผลอสติไม่สูญเสียสติสัมปชัญญะไม่เกิดความประมาทตลอดเวลาที่รู้สึกอยู่แม้ตลอดเวลาที่นอนอยู่ก็ไม่เสียสติสัมปชัญญะเพราะว่าแม้แต่มือแต่เท้ามันก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไปแม้แต่สักนิดเดียวดังนั้นมันคงจะไม่ละเมอจะไม่ฝันร้ายหรือจะไม่ทำอะไรๆในลักษณะที่เรียกว่าไม่มีสติสัมปชัญญะนี่เรียกว่าชาคริยานุโยกนี่แม้คฤหัสถ์ก็สามารถปฏิบัติได้ตามสมควรถึงแม้ธรรมะข้อที่สองที่เรียกว่าโภชเนมัตตัญญูบริโภคอาหารแต่สักว่ายังอัตภาพนี้ให้เป็นไปพวกคฤหัสถ์ก็ปฏิบัติได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะไม่เหมือนกับภิกษุโดยทุกอย่างทุกประการแต่ความหมายก็จะเหมือนกันในข้อที่ว่าจะกินอาหารแต่ในลักษณะหรือปริมาณเป็นต้นที่เป็นการอนุเคราะห์แก่การงานในหน้าที่ของตนของตนการงานที่ตนจะต้องทำให้ดีที่สุดนั่นแหละเรียกว่าพรหมจรรย์ของตนของตนแล้วแต่ว่าจะทำการงานอะไรก็ต้องกินอาหารชนิดที่เป็นการอนุเคราะห์แก่การงานให้การงานนั่นมีผลดีที่สุดอย่ากินอาหารอย่างที่ว่าตามใจปากตามใจท้องกินข้ามเพื่อแล้วก็ยังหิวอยู่เหมือนกับเปรตต้องขึ้นรถไปกินที่นั่นไปกินที่นี่เหมือนที่คนเดียวนี่เขาปฏิบัติกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าไม่รู้ประมาณในการบริโภคในการบริโภคนั้นไม่เป็นการอนุเคราะห์แก่พรหมจรรย์เลย ส่วนการปฏิบัติข้อที่หนึ่งที่ว่าให้คุ้มครองอินทรีย์คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นก็เหมือนกันอีกพวกคฤหัสถ์ก็ปฏิบัติได้ตามสมควรแก่กรณีของตนก็ไม่คุ้มครองตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละมันจึงมีกิเลสมาลากจมูกตูงจมูกไปหรือว่าลากคอไปให้ไปทำในสิ่งที่กิเลสมันต้องการ จนตัวเองเดือดร้อนมันไม่จะเป็นชาวบ้านก็ต้องควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจในลักษณะที่ ความรู้สึกคิดนึกที่เลวทรามจะไม่เกิดขึ้นติดตามจิตของตนนี่เป็นความหมายเดียวกันแท้กับความมุ่งหมายสำหรับภิกษุมันจะพึงปฏิบัติข้อปฏิบัติทั้ง3ข้อนี้เรียกว่าอัปปนกะปฏิปทาเสมอกันหมดปฏิบัติแล้ว
ย่อมทำให้ได้รับประโยชน์อานิสงส์อย่างที่ได้ตรัสไว้ว่าอัปปนักกะปฏิปทังปฏิปันโนโหติบุคคลนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติไม่ผิดด้วยโยนิจัสสะอารัฏฐาโหติอาสวานังขยายะโยนีของภิกษุนั้นเป็นอันภิกษุนั้นปรารภและด้วยดีเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะคำว่าโยนีหรือโยนีในกรณีนี้หมายถึงการเกิดมาชาติหนึ่งไม่ได้แปลว่าอวัยวะเครื่องเกิดหรือที่เกิดแต่แปลว่าการเกิดหมายถึงการเกิดมาชาติหนึ่งอารัฏฐาแล้วอันภิกษุนั้นปรารภดีแล้วอาสวานังทยายะเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะนี้ย่อมเป็นการระบุชัดอยู่ในตัวว่าการเกิดมาชาติหนึ่งนั้นมุ่งหมายเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะเราจะเป็นเช่นนั้นได้ก็เพราะการประพฤติปฏิบัติสามอย่างนี้ผู้ใดประพฤติปฏิบัติสามอย่างนี้ย่อมทำให้การเกิดของผู้นั้นเป็นสิ่งที่บุคคลนั้นจัดแจงดีแล้วเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะฉะนั้นจึงหวังว่าคนทุกคนคงจะยอมรับคติอันนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าคนเราเกิดมาเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะมันมีถ้อยความชัดเจนอยู่คำว่าโยนิหรือโยนีในกรณีนี้แปลว่าการเกิด อารัฏฐาที่เขาปรารภคือจัดแจงดีแล้วอาสวานังขยายะเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะหมดจากนี้ก็ไม่มีอะไรคือเรื่องมันจบกันจึงเป็นนั้นว่าการจะถือเป็นหลักว่าเราเกิดมาเพื่อความสิ้นอาสวะนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นอันว่าพระพุทธภาษิตนี้ตอบคำถามของปัญหาอันสำคัญที่สุดได้ดีคือปัญหาที่ถามว่าเกิดมาทำไมก็ตอบว่าเกิดมาเพื่อพบกันกับความสิ้นไปแห่งอาสวะเท่านั้นเองแม้ว่าจะไม่สิ้นเชิงแม้ว่าจะไม่สิ้นอาสวะโดยสิ้นเชิงก็ต้องพยายามกระทำไปเพื่อให้อาสวะนี้สิ้นไปตามลำดับตามลำดับจนกว่าจะหมดจดสิ้นเชิงนี่คือความมุ่งหมายของการที่เกิดมาหวังว่าท่านทั้งหลายทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์หรือผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในระดับใดระดับหนึ่งจะพึงถือเอาพระพุทธโอวาทข้อนี้เป็นหลักปฏิบัติประจำตัวจนตลอดชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะดังนี้จงทุกๆคนเถิดธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้